สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาบอกสูตรหมูทอดนะครับสูตรหมูทอดต่างๆนะครับเขาขายๆกันนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วไปปรับปรุงสูตรดูนะครับเดี๋ยววันนี้เบสจะบอกอย่างละเอียดนะครบทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราได้เนื้อหมูนะครับเบสจะทำหมูกรอบนะหมูกรอบชุบแป้งทอดนะครับก็เลือกหมูเลือก ส่วนท้องหมูนะครับที่เขาเป็นมัน3ชั้นอย่างนี้นะครับอันดับแรกเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเขาจะชอบมีกลิ่นสาบเราใช้น้ำส้มสายชูนะครับล้างขยำนะล้างนะครับให้เขาลดกลิ่นสาบลงนะโอเคเครื่องปรุงนะครับวันนี้เรามีหลายอย่างเลยมีซอสฝาเขียวนะครับมีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะครับพริกไทยซอสหอยนะครับซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดที่ขาดไม่ได้กระเทียมนะครับผงปรุงรสหมูหรือไก่ก็ได้นะครับถ้าใครทำเป็นไก่ก็ใช้ไก่นะครับน้ำตาลปี๊บบอกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเบสขอล้างหมูตรงนี้ออกก่อนนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็ปรุงกันนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับสูตรหมู3ชั้นทอดกรอบนะเราเริ่มที่น้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนชาเอ้ย1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราใช้ทัพพีนะครับอุปกรณ์เสริมกี้เขาแตกก่อนสักนิดนึงครับเดี๋ยวใส่อย่างอื่นด้วยซอสหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วขาวนะเดี๋ยวนี้ไปก่อนซีอิ๊วขาวนะครับเท่ากันซอสฝาเขียวนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันครับเกระเทียมครับกระเทียมสับ4กลีบนะครับผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะนะครับคนให้น้ำตาลเขาละลายนะครับเพื่อนโอเคได้แล้วเราหมูลงเลยครับไปล้างมือแล้วนะหมู3ชั้นนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับไปล้างมือแล้วตามต่อด้วยพริกไทยนะครับแป๊บหนึ่งนะขอขยำหมูให้เข้าเนื้อก่อนนะครับพริกไทยใส่เยอะๆก็ได้นะครับตามต่อด้วยแป้งข้าวโพดนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเบสจะเอาเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบสบอกก่อนนะว่าหลังจากนี้นะครับเบสจะต้องเอาไปฟีดนะครับอย่างต่ำนะครับ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะมาทอดได้นะครับขั้นต่ำ1ชั่วโมงนะครับถ้าอย่างให้ดีถ้า
ทำทอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็1คืนนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เราอย่าลืมนะครับนี่เป็นแป้งชุบทอดกรอบนะครับเบนมีคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปจะขึ้นด้านบนนะแป้งชุบทอดกรอบนะครับเพื่อนๆลองเสิร์ชจิ้มเข้าไปดูข้างบนได้เลยนะครับนี่เราใส่ลงไปเลยตัวนี้ใช้ได้นานนะครับเพื่อนไปเอาไปทอดอะไรก็ได้เนี่ยไปเก็บไว้ได้ทั้งหลายวันนะตัวนี้เสร็จแล้วครับเห็นไหมเนี่ยแหละครับหมูทอดหมู3ชั้นทอดกรอบนะครับสูตรหมู3ชั้นทอดกรอบนี่เห็นไหมว่าแป้งเขาจะเกาะตัวหมูดีนะครับพอเวลาเราไปทอดเนี่ยเขาจะฟูหอมน่ากินนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวเบ๊จะเอาแรปคุมนะแล้วก็เดี๋ยวไปทอดกันเลยเบ๊จะวันนี้เบ๊ฟีดไว้1ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาเหลือก็1คืนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนทอดเลยนะครับเทคนิคคือน้ำมันต้องท่วมหมูนะครับเอาลงเลยน้ำมันต้องท่วมหมูแบบนี้นะครับเพื่อนๆไฟเบอร์4นะครับใช้น้ำมันปาล์มนะครับเพื่อนๆในการทอดนะโอเคเดี๋ยวไว้สักครึ่งระยะทางหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับว่าหมูเนี่ยเขาติดกับแป้งดีไหมสูตรแป้งของเราเนี่ยที่เบ๊บอกว่าเป็นสูตรที่เบ๊อยากให้เพื่อนๆได้เอาไปลองทำกันดูนะครับเป็นสูตรที่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแป้งจะติดหมูดีไหมหมูสามชั้นทอดของเราเนี่ยจะเนื้อสวยไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเมื่อกี้ที่เราหมักหมูกันนะครับนี่เป็นหมูที่เหลือนะครับเบ๊ก็จะใส่ทัพเพอร์แวร์อย่างเงี้ยไว้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะพรุ่งนี้เบ๊จะมาทอดอีกรอบนึงนะครับทอดให้พ่อกับแม่ทานด้วยวันนี้เบ๊ทานข้าวคนเดียวก็ทอดแค่3ชิ้นพอนะครับเดี๋ยวจะหมักไว้อีก1คืนนะครับให้เขาได้เข้าเนื้อนะครับเดี๋ยวเบ๊จะทอดให้พ่อกับแม่กินพรุ่งนี้นะสามารถเก็บได้3ถึง4วันนะครับเพื่อนยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยนะแต่ห้ามเกิน1สัปดาห์นะครับนี่เห็นมั้ยปิดเรียบร้อยนะนี่นะครับเมื่อกี้เบ๊กลับเอาอีกด้านนึงขึ้นนะครับผ่อนไฟเหลือเบอร์2นะครับเบอร์2เบอร์3นะครับเบ๊กลับแล้วนะครับนี่ค่อยๆทอดไปนะครับหมูพวกนี้ต้องทอดใจเย็นๆนะเพื่อนๆรีบร้อนไม่ได้เปิดไฟแรงนี่ไหม้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ